กราบสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้พบกับช่องเบาเลยบ้านป่าเส้นเคยนะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้เบาเลยบ้านป่าสิเดินทางไกลเนาะพ่อแม่พี่น้องเดินทางไปเขตที่ว่าชนบทเนาะหรือว่าทุรกันดารเนาะห่างไกลจากเมืองเบาเลยเนาะแล้วก็เส้นทางยากพอสมควรพี่น้องฝากไปติดตามกันเนาะว่าเฮาไปเขตใดๆเนาะแล้วก็เส้นทางงามบ่เลยบ่งามเนาะเฮาก็ไปรุ่นนํากันเนาะบ่เลยไปเที่ยวเด้อพี่น้องไปลองสัมผัสบรรยากาศคือเก่าเนาะเพราะว่าอยู่เมืองมันก็มุดมัดหลายเนาะเฮาลองไปเที่ยวชมแบบบรรยากาศอยู่เขตนอกก่อนเนาะท่านผู้ชมแต่ว่าก่อนสิไปชมคลิปของบ่เลยนั้นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนนําให้พี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจช่องบ่เลยบ้านป่าเนาะเอาพี่น้องบ่ต้องสงสารเสียเวลาเนาะเฮาไปรุ่นนํากันเลยเนาะในการเดินทางของบริเวณครั้งนี้เนาะไปตอนนี้กำลังออกจากเมืองเนาะบ่เลยออกเนาะของญาติในทางผู้ญาติบ่เลยพักเนาะตอนนี้ออกจากเมืองเนาะอันนี้ที่ยังงามอยู่เนาะสวยงามอยู่เนาะตอนนี้อากาศเริ่มมืดขึ้นแล้วเนาะพี่น้องคนไกลสิตกเนาะแต่ว่าเส้นทางของบ่เลยยังคันฮอดคือเนาะยังอีกยาวไกลเนาะพี่น้องแต่ว่าฝนนี่ไกลสิตกเนาะพี่น้องเนาะยังฮอดครึ่งทางครับพี่น้องแต่ว่าเส้นทางตัวใกล้ๆกับเมืองตัวโอเคอยู่เนาะพี่น้องงามอยู่เนาะว่าอีกประมาณ2หลักหรือ3หลักอันนี้ทางยากครับพี่น้องรู้มากพี่น้อง
ี้เนาะพี่น้องตามธรรมชาติเนาะอากาศก็ค่อนข้างมืดครึ้มพี่น้องใกล้ชิฮอดเป็นห้วยน้ำตะซางแล้วเนาะพี่น้องอันนี้เป็นห้วยน้ำตะซางเขาเนาะห้วยน้ำน้อยเนาะกลัวพี่น้องลอยเนาะพี่น้องตอนนี้เราใกล้ชิฮอดบันตะนึงแล้วเนาะแต่ว่าจากบันตะนึงก็ไกลเนาะไปหาบันตะวางเดี๋ยวเราผ่านแต่ละบ้านเราสิอธิบายเนาะบ้านสิยังเนาะแต่ว่าใกล้ชิฮอดนี่เป็นบันตะนึงแล้วพี่น้องมีประมาณช่องลักพี่น้องก็ฮอดเลยธรรมชาติคักสุดพี่น้องอยู่นี่เบิ่งนะคือเขาธรรมชาติพี่น้องเอ้ยเขตดินเขตผู้สูงนะพี่น้องอ
ุ่มนี่ก็เป็นบ้านตะนึงเนาะพี่น้องลุงพ่อยนี่เนาะคอยนี่ไปกับบ้านตะนึงเลยเนาะพี่น้องกล้องสั่นแน่เนาะพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยนะเด้อธรรมชาติอยู่นี่นี่พักไว้พี่น้องให้ของประชาชนเนาะพี่น้องฮะเด็กให้ประชาชนกำลังเสียหน้าให้ยังให้เขาแปะแคมทางเนาะพี่น้องพระเจ้าทางให้แปะแคมทางเนาะพี่น้องของคนประชาชนแถวบ้านตะนึงนี่เนาะว่าลุงคอยนี่ลงไปกับเป็นบ้านตะนึงแล้วเนาะไปเห็นแล้วเนาะพี่น้องบ้านตะนึงเนาะเดี๋ยวไปเลยสิให้เบิ้งเนาะบ้านตะนึงแบกเขาเนาะแบกเขาสองไอ้ตู้เขาเนาะส่วนสเปนส่วนมันเอาเนาะพี่น้องวังยานี่เฮากลายเป็นบ้านตะนึงเนาะพี่น้องตอนนี้เฮากลายบ้านตะนึงไปแล้วเนาะหลังจากบ้านตะนึงนี่ก็เป็นบ้านบูบิงเนาะพี่น้องหลังจากบ้านบูบิงก็เป็นบ้านตะลองต่อเนาะเฮากลาย 4-5 บ้านเนาะพี่น้องแต่ตอนนี้เฮาอาก็กลายบ้านติดเนาะพี่น้องเป็นบ้านตะนึงเนาะตอนหน้านี่เป็นบ้านบูบิงเนาะพี่น้องยาวไปติดตามกันเลยเนาะบ้านบูบิงจุดใดจุดใดเนาะพี่น้องใกล้ชิฮอดนะบ้านบูบิงแล้วเนาะพี่น้องนี่เห็นให้เขาเจ้าเลยให้เขาประชาชนเนาะพี่น้องนี่เขตบ้านบูบิงนี่เนาะให้เขาเจ้าเนาะพี่น้องกว้างหลายเนาะเอาทางเนาะพี่น้องเอาใกล้ชิฮอดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้มันให้เขาเจ้าเนาะกว้างหลายกว้างหลายเขาเจ้าทางพี่น้องบ้านบูบิงแล้วเนาะพี่น้องนี่บ้านบูบิงแล้วพี่น้องนี่เด้ออันนี้เป็นบ้านบูบิงเนาะพี่น้องเขากลาย
ยูรุ่มมันเป็นบ้านขนาดเนาะบ้านตะดึงตัวนั้นนี่พี่น้องวันนี้เขาก็กลายบ้านตะลองแล้วเนาะพี่น้องกลายบ้านบูบิงมันบูเมนบ้านตะลองครับพี่น้องเขาใกล้ชิวฮอตตอนนี้เขากำลังเดินทางต่อนะพี่น้องตนาบ่เลยนี่ก็ใกล้ๆใกล้ชิวฮอตนี่ก็เป็นบ้านตะลองต่อนะพี่น้องของยานี่เขาใกล้บ้านบูบิงนะพี่น้องเนาะเคสนี้นี่ไม่แปลกลายเนาะพี่น้องแต่ปลาไม่แปลกเนาะตัวนี้ใช่ไหมแต่ปลาไม่แปลกเนาะพี่น้องธรรมชาติพี่นี่คักเนาะพี่น้องลมพัดเย็นเนาะสบายใจเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องตอนนี้เฮาก็ใกล้สิฮอดบ้านตะล่องแล้วเนาะพี่น้องนี่เนาะนั่นมันดินเจือนเนาะพี่น้องใกล้สิฮอดแล้วเนาะวิวธรรมชาติวิวบ้านตะล่องนี่คักหลายพี่น้องพี่น้องมีลุ่มพุ่นบานตะลองเนาะนี่เส้นทางลุ่มลุ่มนี่กดเคี้ยวไปพุ่นนะพี่น้องวันนี้ผมเห็นคันได้เนาะพี่น้องพุ่นพี่น้องสีข้าวพุ่นบานตะลองเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบานเลยนี่เป็นบานตะลองเนาะพี่น้องนี่เนาะเอามาหอดจุดนี้แล้วเนาะหอดบานตะลองแล้วหลังจากบันตะล่องแล้วก็ต่อไปกับบาเลซีกลายบันตะวางอีกเนาะพี่น้องบาเลยไปไกลเนาะพี่น้องมาสัมผัสบรรยากาศเนาะคักหลายพี่น้องอยู่พี่บึงภูบึงพาพี่น้องเอ้ยสุดยอดสุดยอดเอาเนาะพี่น้องตอนนี้เฮาไปชิวบันตะล่องมันเนาะนี่เฮาเห็นแปลตามทางพี่น้องคันกลายบันตะล่องไปก็ถือว่าบาเลยกลาย3บานแล้วเนาะพี่น้องว่าตะนึงแล้วก็บูบิ้งแล้วก็นี่มันบานตะล่องเนาะพี่น้องนี่เนาะบานตะล่องเนาะพี่น้องไอ้บานตะล่องตะเกียบหน่อยเนาะพี่น้องเอาไปต่อเนาะไปต่อเนาะบอทางหน้าก็มีบานตะวางต่อเนาะวางหน้าเนาะพี่น้องแต่ว่าเขายังบอกว่าจะใกล้เนาะเอาเนาะทำผสมเขามาป้อนน้ำตกนี่เนาะนี่น้ำตกขนาดน้อยเนาะพี่น้องทำผสมพอเอาไปเขาไปเบิ้งเนาะพอเอากายเนาะทำผสมเ
ป่าเขตนี้เป็นแต่ปลูกไม่แปลกเนาะที่พักมาเที่ยวพอยนะท่านผู้ชมเมื่อไรท่านผู้ชมมาเที่ยวเนาะมาเที่ยวมาสัมผัสบรรยากาศเนาะท่านผู้ชมเราก็จะปิดคลิปอยู่นี้เลยเนาะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเนาะท่านผู้ชมเพื่อบ่พลาดคลิปใหม่ๆของบ่เลยอัพลง YouTube เนาะสำหรับ EP นี้บ่เลยว่าปิดคลิปอยู่นี้เลยเนาะพอกันกับ EP หน้าเนาะไปสัมผัสบรรยากาศต่อเนาะท่านผู้ชม